ที่ว่าพี่เป็นแบรนด์เดียวที่สามารถเปิดกิมจิอะค่ะให้ลูกค้าได้เทสชิมอะเป็นเจ้าแรกจริงๆแล้วต้องบอกว่าลูกค้าชิมปุ๊บอะเขาก็ซื้อเลยมันมีความต่างความเฟรชของกิมจิเลยสินค้ากิมจิคุณคิมค่ะประมาณ10ตัวในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีวางขายสถานที่แรกที่พี่ทำคือโลตัสพระราม4ไม่น่าจะเกิน3เดือนก็คืนทุนแล้วค่ะปัจจุบันนะคะเราเป็นกิมจิที่ทำกิมจิสดออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดนะคะซึ่งกิมจิคุณคิมจะเป็นกิมจิที่ต่างจากท้องตลาดโดยสิ้นเชิงคือเราไม่มีสารกันบูดเราไม่ใส่ผงชูรสและที่สำคัญค่ะเราเป็นกิมจิสดที่ทำสดๆใหม่ๆให้กับลูกค้าเลยต้องบอกเลยว่าที่มาที่ไปคือธุรกิจเดิมเลยเจ๊งนะคะเราเกิดตอนโควิดนะคะธุรกิจเก่าที่เป็นธุรกิจแรกเลยที่เราทำเนี่ยเราทำต่อไม่ได้เพราะช่วงนั้นทุกคนสต็อปหมดเราก็เลยใช้คำว่าเกิดโอกาสในการทำกิมจิคุณคิมขึ้นมาจริงๆกิมจิคุณคิมมาถ้าทุกคนรู้จักในโซเชียลก็คือกิมจิโอ่งเราจะเป็นกิมจิสดกิมจิโอ่งอ่ะเจ้าแรกที่ทำในบ้านเลยค่ะโฮมเมดแล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้าทางโลจิสติกที่ส่งกันทั่วประเทศแต่เป็นกิมจิที่เป็นในยุคแรกๆเลยที่สามารถทำแล้วส่งทั่วประเทศได้ทุกๆในช่วงเวลาของการทำธุรกิจมันจะมีในส่วนของการปรับเปลี่ยนกิมจิคุณคิมเกิดมาตอนโควิดใช่ไหมแล้วพอโควิดหายอะค่ะมันก็เกือบจะหายไปพร้อมโควิดเลยนะเพราะระบบFacebook ก็ตามหรือคนที่กดดันในส่วนของการอยู่แต่กับบ้านน่ะที่เขาต้องทานในลักษณะของ delivery หรือที่เขาต้องสั่งในทางลักษณะของการสั่งซื้อแล้วทางออนไลน์แล้วทานน่ะเขาเบื่อเขาไม่อยากทานมันก็เลยเกิดโปรเจกต์กิมจิสดที่ออกอีเวนต์ข้าวแกงเกาหลีชาบูหมูย่างสตรีทฟู้ดไก่ทอดเกิดขึ้นมาเต็มหมดเลยทุกอย่างปรับเปลี่ยนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเราเกิดมาจากโควิดแล้วเราขายออนไลน์แบบ 100% แต่ต้องบอกเลยว่าพออัลกอริทึมเปลี่ยนพอทุกอย่างเปลี่ยนแล้วตลาดเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามแค่เราปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์นะคะเราจะรอดรสชาติมันมีความต่างความเฟรชของกิมจิเลยเช่นกิมจิแตงกวาอย่างเงี้ยค่ะกิมจิผักกาดก็คือจะมีหลายอย่างมากที่ลูกค้าทานในบูธแล้วว้าวมากสินค้ากิมจิคุณคิมค่ะประมาณ10ตัวในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีวางขายอันนี้คือเป็นส่วนของความว้าวของบาร์กิมจิสดเราคุณเข้ามาแค่ร้านข้าวแกงคุณคิมเนี่ยคุณสามารถได้กินทั้งแนวสตรีทฟู้ดเกาหลีหรือแม้กระทั่งเมนูที่อยู่ในเรสทอรองเริ่มต้นที่59บาท60บาทก็ซื้ออาหารเกาหลีกินได้แล้วค่ะปกติเลยอะค่ะแบรนด์ทุกแบรนด์นะคะที่ทำแฟรนไชส์เนี่ยก็คือใครถือเงินสดมาใครมีสถานที่ละแล้วก็จะไปดูกันแล้วก็คือจะขายแฟรนไชส์ออกไปแต่กิมจิคุณคิมมีเหนือกว่านั้นเจ้าของแบรนด์ลงไปรีเสิร์ชก่อนเจ้าของแบรนด์ลงไปขายก่อนค่ะเจ้าของแบรนด์ลงไปศึกษาพฤติกรรมของคนซื้อตรงนั้นก่อนราคาแฟรนไชส์ของพี่ค่อนข้างที่จะสูงเพราะทุกอย่างมันสำเร็จรูปหมดแล้วราคาแฟรนไชส์ของพี่น่าจะเริ่มต้นที่ 300,000 บวกสถานที่แรกที่พี่ทำคือโลตัสพระราม4เฉพาะค่าอินทีเรียร้านหรืออะไรใดๆของร้านยังไม่ได้ลงอุปกรณ์เลยนะคะประมาณ 250,000 อัพละไม่มีเจ๊งอะเพราะว่าสถานที่พวกนั้นอะเราสำรวจมาหมดแล้วถ้าเจอสถานที่ดีๆอะไรดีๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะอยู่สักประมาณ 35 ถึงไม่เกิน 40% เนาะที่เขาจะได้กันในส่วนของแฟรนไชส์ซีอะค่ะไม่น่าจะเกิน 3 เดือนก็คืนทุนแล้วค่ะคุณต้องมีหัวใจรักการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมไปกับเราเราไม่ต้องการแค่คนที่ถือเงินมาแล้วแบบว่าให้แต่เจ้าของแบรนด์เดี๋ยวทำต่อเดี๋ยวอะไรทุกอย่างแบบไม่เจ้าของแบรนด์ที่จะทำร่วมกับพี่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่ต้องลงมาทำงานร่วมกันมีแค่เงินก็ไม่เอาค่ะคุณสมบัติคือขอให้ตรงไปตรงมากังวลอะไรไม่ชัดเจนอะไรให้ถามเราจะมีคำตอบให้หมดตรงนี้คือณปีนี้ค่ะพี่จะทำตัว Pop Up Store ค่ะให้ได้ครบทั้งหมดคือที่10ทีมแล้วก็ออกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยค่ะใครไปที่ไหนที่เป็นงานสถานที่ดีๆจะเจอกิมจิคุณคิมแต่ปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ที่34ทีมนั่นคือเป้าพี่ในปีหน้าขอบคุณโครงการ Lotus Smart 7B มากๆเลยนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาให้กับผู้ประกอบการตัวเล็กๆอย่างพวกเรานะคะได้นำส่วนองค์ความรู้ทุกๆอย่างอะค่ะไปพัฒนาองค์กรต้องขอบคุณโครงการดีๆด้วยค่ะถ้าใครสนใจแฟรนไชส์นะคะตรงมาได้เลยค่ะที่หน้าเพจกิมจิคุณคิมนะคะอินบ็อกซ์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินค่ะเป็นคนเอาข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราต้องนั่งคุยกันค่ะ